รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับเวลาใหม่นะครับคุณผู้ชมบ่าย 2:45 ทางช่อง Workpoint TV นะครับหมายเลข23ทุกวันพุธนะครับแบบนี้เลยนะฮะเต็มปากเต็มคำเนี่ยจะมีวัตถุดิบจากอาจารย์นิสักหนึ่งตัวที่นานาจะเอาวัตถุดิบมาทำหนึ่งเมนูค่ะและเท็ดดี้จะเอาเจ้าวัตถุดิบเดียวกันมาทำอีกหนึ่งเมนูซึ่งรับรองเลยล่ะว่าอร่อยทั้งสองเมนูแน่ๆโจทย์อยู่ตรงหน้าของเราแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับว่าวัตถุดิบของเราในวันนี้จะเป็นอะไรครับเดี๋ยวพร้อมๆกันนะฮะ1 2ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเป็นข้าวโพดนะครับเออข้าวโพดเนี่ยเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่เรียกได้ว่าเอามาทำเมนูได้เยอะมากๆจะไปทำอาหารคาวก็ได้อาหารหวานก็ได้นะครับเป็นข้าวโพดแบบนี้ข้าวโพดเอามาเสียบไม้ปิ้งเป็นบาร์บีคิวหน้าหนาวก็อร่อยข้าวโพดเอามาอบใส่ข้าวก็อร่อยหรือข้าวโพดจะเอามาทำเป็นกับข้าวหรือขนมทานเล่นได้อีกตั้งหลายเมนูบอกเลยว่าอยู่กับเท็ดดี้นะฮะต้องเป็นแบบเมนูที่แบบกิ๊บเก๋ยูเรกานะครับวันนี้ผมจะเป็นเมนูแบบทานเล่นง่ายๆสไตล์โอป้านะครับนั่นก็คือคอนชีสเกาหลีนั่นเองครับวันนี้นานาก็เลยคิดว่าเห็นข้าวโพดแบบนี้ถ้าเกิดจะเอามาเสิร์ฟคุณทั้งฝักเลยอ่ะก็น่าจะลำบากแกะเป็นเม็ดๆต้มสุกมาทำเมนูง่ายๆกินด้วยกันดีกว่าวันนี้นานาคิดว่าเอาข้าวโพดตัวนี้มาทำเป็นลูกชิ้นข้าวกรอบไปด้วยกันนะเอาละครับคอนชีสเกาหลีนะครับขั้นตอนการทำง่ายมากๆครับคุณผู้ชมง่ายจนเขินเลยนะฮะถ้าทำออกทีวีแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะเพิ่มลูกเล่นเล็กน้อยแล้วกันนะครับก็ว่าตัวข้าวโพดของเราเนี่ยนำไปต้มแบบนี้จริงๆต้มใส่เกลือนิดนึงใส่น้ำตาลนิดนึงก็อร่อยแล้วเนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยพอต้มได้ที่เสร็จปุ๊บนะฮะเราก็จะมาฝานแต่ก่อนฝานเนี่ยผมอยากจะเบิร์นนิดนึงให้เขาแบบมีสีมีกลิ่นเวลาเอาไปคลุกกับชีสเนี่ยมันจะแบบได้กลิ่นแบบลมควันนิดนึงแต่ถ้าแบบเริ่มขมเริ่มดำก็จะเป็นไหม้แล้วนะฮะอันนั้นไม่ได้โอเคผมก็จะหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้ก่อนเพื่อให้ง่ายนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวพ่นไฟนะครับก็ถ้าน้องๆดูอยู่นะต้องให้พ่อแม่ช่วยนะครับผมเองยังไม่รอดเลยนะครับป้าป๊ามาช่วยหน่อยป้ามาช่วยหน่อยโอเคครับรีไฟจนได้ความแรงที่ต้องการนะครับจากนั้นก็ค่อยๆนะตัวข้าวโพดที่เราเบิร์นนะฮะหลังจากต้มแล้วก็ทิ้งไว้ให้เขาแห้งนะฮะเวลาเบิร์นจะได้ไม่มีน้ำกระเด็นออกมานะฮะเราแค่เบิร์นๆนิดนึงนะพอให้เขาได้สีนะครับโอเคแบบนี้นะครับให้เขามีกลิ่นหอมๆนะครับแล้วก็มีสีนิดหนึ่งนะครับอ่ะได้แบบนี้ปุ๊บขออนุญาตใช้มือนะผมล้างแล้วเมื่อวานนี่นะครับโอเคนะครับนี่เราฝานแบบนี้นะครับตอนนี้เนี่ยคือจะได้กลิ่นหอมๆนะครับเดี๋ยวเราฝานข้าวโพดนะครับแบบนี้เลยนะฮะจนครบทุกฝักนะครับจากนั้นก็จะมาทำเมนูคอนชีสเกาหลีพร้อมๆกันนะครับคอนชีสเกาหลีนะครับหลังจากที่เราได้นี่นะครับข้าวโพดหอมๆของเรานะฮะฝานเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะทำนะคุณผู้ชมมันจะอยู่ในขั้นตอนที่รวดเร็วมากๆนะครับดังนั้นตรงนี้เลยนะฮะกระทะที่เราจะเสิร์ฟเป็นภาชนะแบบนี้นะครับก็จะอุ่นร้อนไว้เลยนะครับเปิดไฟให้เขาแบบเป็นกระทะร้อนนะครับอ่ะระหว่างนี้นะครับเราก็จะมาทำตัวคอนชีสพร้อมๆกันนะฮะอันนี้นะครับข้าวโพดที่เราเบิร์นแล้วก็ฝานทิ้งไว้นะครับจากนั้นอันนี้เป็นแฮมนะฮะแฮมหั่นเต๋าถ้ามีไส้กรอกก็ได้แบบไหนก็ได้เลยนะครับคุณผู้ชมแค่แบบให้รู้สึกว่ามีเนื้อมีหนังบ้างนะเวลาทานอะไรแบบนี้มันต้องแบบรู้สึกว่ามีเนื้อสัตว์มีโปรตีนหน่อยแล้วก็ผมจะใส่ต้นหอมซอยลงไปนะครับอันนี้ก็จะช่วยเรื่องกลิ่นนิดนึงนะให้เขาแบบดูสดชื่นจากนั้นถ้าจะเป็นพริกไทยดำนะครับบุบๆแบบนี้เลยสังเกตผมจะไม่ได้ใส่แบบเกลือหรือแบบปรุงความเค็มเลยนะเพราะว่าตัวข้าวโพดจริงๆก็มีความหวานความเค็มอยู่แล้วตอนที่เราต้มเนาะแฮมก็จะเค็มหน่อยนะครับดังนั้นก็ไม่ได้ใส่เพิ่มเข้าไปแล้วก็ชีสที่เราใช้ด้วยเนาะบางทีเขาก็จะมีรสชาตินะครับอ่ะ
หลังจากใส่ส่วนผสมที่เป็นของแห้งไปแล้วนะครับอันนี้บอกได้เลยว่ามันเป็นเคล็ดไม่ลับเลยห้ามขาดจริงๆคุณจะใส่อย่างอื่นก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าอันนี้ต้องใส่ก็คือมายองเนสนะครับอันนี้มันจะแบบเหมือนเป็นตัวกาวผสมที่ให้ส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยฮะเขาเกาะกันแล้วก็ในนี้ก็จะมีทั้งแบบรสชาติความครีมนะฮะแล้วก็มีเค็มมีหวานมีเปรี้ยวนิดๆอร่อยลงตัวด้วยมายองเนสเลยครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมก่อนผสมนะอันนี้จะเป็นมอสซาเรลล่าชีสขูดนะครับเป็นเส้นๆแบบนี้เราจะใส่ผสมเข้าไปด้วยเพราะอย่างน้อยนะฮะมันก็จะได้ยืดยืดทุกๆคำที่เราตักเลยครับเมนูแบบวัยรุ่นเลยง่ายๆครับคลุกเคล้าให้เข้ากันข้าวโพดที่เราฝานนะฮะถ้าอยากได้แบบเป็นแผ่นๆหน่อยก็อาจจะแบบแค่เคล้ากันเบาๆเนาะแต่ถ้าแบบโอเคอยากได้เป็นเม็ดๆเลยก็ออกแรงได้เลยครับไม่ซีเรียสเอาละคนผสมพอเข้ากันแบบนี้นะครับพร้อมละจากนั้นนะครับกระทะที่เราอุ่นไว้บนเตานะฮะเดี๋ยวเราจะนำตัวข้าวโพดที่เราผสมนะใส่ลงไปครับเอาละครับอันนี้กระทะที่เราอุ่นไว้จนร้อนนะฮะผมแอบปิดไฟนิดนึงเพราะผมไม่มั่นใจว่าเดี๋ยวมันจะควันเยอะเกินไปนะแต่ถ้าคุณผู้ชมเลี้ยงไฟอ่อนๆมาตลอดเนี่ยทำได้เลยนะครับอ่ะอันนี้ส่วนผสมข้าวโพดของเรานะครับตักลงไปเลยครับนี่โอ้โหดูฟังเสียงครับแน่เสียงความอร่อยนี่เลยนะครับขออนุญาตโกยนะฮะตักจนได้ที่นะครับก็เกลี่ยให้เขาเรียบๆหน่อยนะแม่สูตรหนึ่งพอดีเลยข้าวโพด2ฝักนะครับได้แบบนี้เลยเลิศมากพอเราใส่แบบตัวต้นหอมไปด้วยนะสีมันดูน่ากินขึ้นนะมีสีแบบสีเหลืองสีแบบสีแฮมสีชมพูนะครับทำเสร็จนะฮะพูดไปพูดมาลืมเปิดไฟนะครับเปิดไฟก่อนเราก็จะแบบทิ้งไว้อย่างนี้นะแบบช้าๆเรื่อยๆนะคุณผู้ชมให้แบบตัวชีสที่เราใส่ลงไปเนี่ยเขาละลายด้วยแต่ว่าข้างในก็ส่วนข้างในข้างบนก็ส่วนข้างบนนะคุณผู้ชมนะเราก็จะมีมอสซาเรลล่าชีสขูดเนี่ยอันนี้เอาไว้สำหรับเป็นท็อปปิ้งนะฮะก็จะใส่ลงไปเลยครับเป็นเมนูลดความอ้วนนะครับก็คือทำแล้วก็คือห้ามกินนะจะได้ลดได้อ่ะเราใส่ชีสแบบนี้นะครับถ้าที่คุณผู้ชมเนี่ยมีเตาอบยกอันนี้เข้าเตาอบได้นะฮะก็ดูว่าภาชนะมันสามารถอบได้หรือเปล่าเนาะแต่ถ้าไม่มีอาจจะมีฝากระทะปิดไว้อย่างน้อยตัวชีสก็จะละลายแต่ถ้าแบบไม่มีอีกนะครับก็อาจจะใช้ตัวเบิร์นตัวนี้ให้ชีสเขาไม่ไหม้เกรียมๆแล้วก็ละลายได้อ่ะช่วยกันคนละไม้คนละมือครับมาน่ากินมากสุดยอดโอเคครับเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้แบบนี้สักครู่ดึงนะฮะให้ตัวชีสข้างในเขาละลายแล้วก็โอ้โหตอนนี้กลิ่นมาแล้วอดใจกันไม่ไหวแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเสิร์ฟพร้อมๆกันนะครับกับเมนูคอนชีสเกาหลีครับก่อนเสิร์ฟนะครับเราเพิ่มความสวยงามนะครับอันนี้ก็จะเป็นพาสลีย์ช่อหนึ่งนะครับวางลงไปพร้อมรับประทานแล้วนะฮะคุณผู้ชมกับเมนูของเท็ดดี้ในวันนี้นะครับคอนชีสเกาหลีครับแนะนำเลยนะฮะทานตอนร้อนๆชีสกำลังยืดๆแบบนี้นะครับฟินแน่นอนนะฮะThank you.
ราะคุณสามารถทานลูกชิ้นแล้วก็อิ่มโดยที่ไม่ต้องทานข้าวเลยนะเพราะว่าลูกชิ้นวันนี้ของนานาใส่ข้าวเข้าไปข้างในด้วยค่ะชื่อเมนูว่าลูกชิ้นข้าวกรอบคนส่วนผสมให้ข้าวกระจายตัวคุณจะเห็นเนื้อของเขาเกาะแบบนี้แล้วเราจะได้ส่วนผสมลูกชิ้นข้าวกรอบของเราแบบนี้เราจะทอดจนเจ้าลูกชิ้นข้าวกรอบของเราเนี่ยนะคะสุกสังเกตว่าเขาจะเริ่มลอยและสีของเขาจะเริ่มเปลี่ยนวันนี้เรามีเมนูเอาใจคนรักยำรสแซ่บแสบสถานลิ้นกับยำไข่นกกระทาเผ็ดคูณ10มาฝากกันครับวิธีทำใส่แป้งทอดกรอบลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้นำไข่นกกระทาลงชุบแป้งผสมน้ำตักขึ้นคลุกแป้งทอดกรอบให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่ซอสผงปรุงรสรสผงเผ็ดคูณ10ตราไทยเชฟลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะนาวน้ำเชื่อมเกลือไทยคนผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่พริกขี้หนูแดงไข่นกกระทากรอบหอมแขกซอยขึ้นช่ายและมะเขือเทศหั่นชิ้นเคล้าให้เข้ากันจัดยำไข่นกกระทาเผ็ดคูณ10ลงในภาชนะโรยหน้าด้วยซอสผงปรุงรสรสผงเผ็ดคูณ10ตราไทยเชฟพร้อมเสิร์ฟกับเมนูยำไข่นกกระทาเผ็ดคูณ10ผัดทอดหมักยำจะเมนูไหนก็อร่อยได้ง่ายๆด้วยไทยเชฟไทยเชฟเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะมีหน้า traditional pound cake 3รสชาติใหม่เค้ก marble เค้ก black forest เค้กกาแฟรัมเรซินจัดส่งฟรีทั่วประเทศสอบถามโทร092-265-8968หรือสั่งซื้อที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ Line @ยิ่งสักฟู้ด